คือมันความมืดอัดใจแต่ก็ไม่ได้ทุกข์มากแบงค์ว่าไม่ทุกข์มากสำหรับแบงค์ว่าไม่ทุกข์มากมีความสุขในการได้รักด้วยที่แบบมันกลับรู้สึกว่าเขากำลังทุกข์มากอยู่นะอาจจะแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอลองดูแล้วแต่เธอเขาเรียกอะไรมันเป็นความอัดอั้นตันใจอ่ะที่อยากจะพูดออกมาแต่พูดไม่ได้คำว่ารักเนี่ยแหละจริงๆเนี่ยมันมีคำว่ารักอย่างเดียวนั้นในเพลงนี้แต่พูดไม่ได้พูดผ่านคำอื่นนั่นสิแล้วเธอคิดว่าจะมีความสุขอีกหรอไม่มีอยากจะบอกว่ารักแต่ว่ามันพูดไม่ได้ต้องห้ำโครเป็นคำยืดยาวอย่างเงี้ยแล้วแบงค์พูดตอนไหนว่ามันมีความสุขเมื่อกี้ไงไม่ได้พูดกล้องนะคะเดี๋ยวไปเพลย์ดูอ่ะไม่รู้แล้วโอเคโอเคอันนี้อันตีความของเราอันตีความของเธอก็อาจจะอีกอย่างนึงก็ได้ใครคือเพื่อนเราไงอ๋อพี่ได้น้องเอาเทคนิคเพลงความทรงจำในลมหายใจมาเห็นคนคนหนึ่งอยู่ตรงนี้เพราะเพลงนี้เธอจะต้องพูดกับคนหนึ่งคนใช่ไหมถูกไหมต้องเป็นคนที่เธอรักแต่บอกเขาไม่ได้ด้วยนะมันจะไม่ได้อยู่กับตัวเองเหมือนเพลงอะไรอย่างทางข้างหลังถ้ารู้ถึงหัวใจอะไรอย่างนี้นะจะไม่ได้อยู่กับตัวเองมันจะต้องพูดกับคนหนึ่งคนซึ่งอยู่ตรงนี้นะมันต้องทำให้เห็นด้วยนะอ่ะลองขออีกทีแต่ว่าลองเมื่อกี้อ่ะเราโอเคโอเคเลยอ่ะเอาใหม่ทำใหม่ร้องป่ะเวอร์ถามพี่เขาประเด็นเลยแค่ฉันตุ๊กแต่ตุ๊กใหญ่กว่าพี่เขาอีกอ่ะฟังเพื่อนในวันตายทั้งคู่ไม่รับรู้อะไรเธอคงยังไม่เข้าใจฉันไม่ใช่คนเก่าเรายังคงเหมือนเพื่อนหยอกล้อเหมือนวันวานแต่ฉันคือคนใจฝันแต่ฉันคือคนหวั่นไหวจะไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดอะไรไปไกลกว่าเป็นเพื่อนกันพี่ออฟคะร้องดีครับเออดีมั้ยร้องดีมากอืมออฟพี่เขินแล้วก็ไปต้องชมคอยใจเดียวเออดีมากคงอิงแล้วลูกมีฟังเสียงไม่ได้เห็นหน้าก็ออกเออเออไม่นะเออเลยไม่ถามคนข้างบนไงว่าสื่อดีไหมเออเอออะอะไรคนเก็บเสียงดีกว่ารอบแรกที่ก่อนเราคอมเมนต์มันเริ่มเห็น
ภาพชัดขึ้นอภิการเราพี่กันว่าเป็นยังไงดีอยู่แล้วอะไรจะเพิ่มคุณจะเพิ่มตรงไหนผมว่ามันต้องให้ชัดกว่านี้คือมันเริ่มชัดแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวด้วยคือผมเชื่อว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันบิวคือตอนนี้มันห้องมันเล็กแล้วมันแบบอึดอัดไงคนมันเยอะแต่ถ้าด้วยอะไรหลายอย่างที่มันองค์ประกอบมันพร้อมวันนี้ภาพมันจะชัดมากขึ้นมันต้องอึดอัดนะเพลงนี้มันต้องรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในนะใช่ไหมบรรยากาศนี้นะมันต้องรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในแต่มันไม่ใช่แต่อย่าร้องมาให้มันอึดอัดมันต้องร้องมาบอกอะแบบบอกความอึดอัดออกมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคนะไม่รู้อันนี้ในส่วนเทคนิคปรึกษาครูเจแต่ในส่วนอารมณ์ที่แบบว่าก็ค่อนข้างเข้าใจมันแล้วโอเควันนี้ถ้ามีเวลาว่างค่ะก็จะพาไปเดินตลาด Pocket Park กันนะคะจะเข้า Pocket Park นะคะก็มีไข่เจียวมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยรับรองอยู่แถวนี้อ้วนแน่ๆนะคะมีไก่ทอดด้วยหมูปิ้งก็มีเราไปดูของจริงกันดีกว่า Pocket Park ค่ะเนี่ยว่าเสียดายจังเขาไม่มาเต้าหู้นมสดอยากกินแต่ไม่มาไอดอลของอีกคนหนึ่งนะคะลิดี้กาก้าตอนนี้ก็2โมงกว่าแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครจะมา Pocket Park จริงๆเนี่ยน่าจะมาประมาณเที่ยงบ่ายๆแม่งก็11โมงช่วงแบบเขากำลังเลิกงานกันนะเขาจะมีของเยอะกว่านี้ค่ะถ้ามาเร็วกว่านี้นะบอกแล้วพ็อกเก็ตพาร์คมาเที่ยงๆอันนี้ประลองเต็มแผงYou're my one and only.
นะเออรู้สึกแล้วว่าเราตอนนี้พี่แบบว่านะเดี๋ยวลองไปถามกูเจมันเหมาะกับมึงอีกนะเออบอกไม่ถูกอ่ะทั้งที่เป็นเวอร์ชั่นหนูนานะดูเหมือนเป็นเพลงเขาได้เลยใช่เออไอ้เนี่ยพี่แบบว่าหนูควรจะรอแค่ลมหายใจทั้งหัวใจแล้วแบบแล้วตรงนี้หนูจะไปเล่นจะไปเล่นแอดลิบหรือจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าว่ามันว่ามันเห็นด้วยเออลมหายใจเอออะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้จะยังไปปรึกษาครูแต่นี่อันนี้คอมเมนต์อย่างนึงเมื่อกี้รู้สึกเลยอ่ะรู้สึกมันว่าเขาเป็นผู้หญิงขึ้นอ่ะคือเนื้อออกปากคือไม่ได้หมายความว่าอุ๋งอิงเล่นเป็นผู้หญิงได้เนียนขึ้นนะบอกไม่ถูกพอเหมือนกับอยู่กับมันในช่วงแรกๆอุ๋งอิงจะแบบคือมันจะมีความเป็นแบบความ strong เออ strong อ่ะแล้วไม่ว่าหนูจะร้องเพลงอะไรมันก็จะแข็งแรงไปหมดอ่ะอันนี้มันดูอ่อนหวานมากขึ้นซึ่งแบบแต่รู้สึกว่าไม่ได้พยายามเล่นอ่อนหวานอยู่เนาะปาเออซึ่งเป็นเรื่องดีแบบอันนี้แสดงว่าหนูเปิดขึ้นอ่ะหนูโชว์ soft side ของหนูออกมามากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบ soft side ก็ soft side ก็จะ soft side ใช่ไหมภาพนุ่มเออด้านอ่อนโยนอะไรอย่างนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นอุ๋งอิงในโหมดนี้เยอะเนาะในโหมดแบบไม่ได้เป็นผู้หญิงนะแต่หมายถึงว่าโหมดอ่อนหวานอะเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ยังไม่ทำให้เธอรู้สึกเป็นคนอื่นไปอยู่ดีอะผมไม่รู้ลองเก็บนี้ไว้เพลงนี้พี่แบบว่าหนูตีความโอเคแล้วอ่ะเพื่อนว่าไงชอบครับชอบเพลงนี้เหมือนกับก็แบบอย่างที่บอกมันคล้ายๆเป็นเพลงตัวเองเหมือนถ่ายทอดได้ดีดีอ่ะก็ไปซ้อมให้มันเข้าที่เข้าทางอีกหน่อยมันก็ไม่มีปัญหาแล้วเออ